การท่องเที่ยวประเทศไทยก็มีความภูมิใจนะครับที่จะได้มอบรางวัล the best golf destination หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องของกีฬากอล์ฟให้กับเมืองหัวหินนะครับซึ่งจริงๆรางวัลนี้เนี่ยมันถูกโหวตโดยสมาคมบริษัทนำเที่ยวด้านกอล์ฟทั่วโลกหรือว่า IACTO นะครับเขาจะมีสมาชิกอยู่หลายร้อยบริษัททั่วโลกนะครับแล้วก็โหวตให้ลูกค้าเขาได้ทราบว่า destination ไหนหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวไหนเนี่ยได้รับความสนใจมากที่สุดจากสายตาของนักกอล์ฟซึ่งเป็นข่าวดีที่อยากจะเรียนทุกท่านให้ทราบว่าหัวหินในปีที่แล้ว2019ก็ได้รับรางวัลนี้เช่นเดียวกันนะครับทุกรางวัลก็อยู่ทางขวาผมและจริงๆครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เมืองหัวหินเนี่ยได้รับรางวัลอันสมเกียรติอันนี้ในปี2014ย้อนหลังไปประมาณ 4-5 ปีที่แล้วหัวหินก็เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ผมคิดว่านี่เป็นจุดสำคัญที่ชี้เห็นถึงความแข็งแกร่งของหัวหินซึ่งไม่ใช่โดดเด่นเฉพาะในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวทางหาดทรายชายทะเลที่มีอาหารอร่อยมีความงดงามทางธรรมชาติฉะนั้นนะครับแต่หัวหินยังโดดเด่นมากในเรื่องของกีฬากอล์ฟมีสนามกอล์ฟชั้นนำกระจัดกระจายอยู่ทั้งเขตเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์เยอะมากทีเดียวนะครับและนี่เป็นทิศทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมเป็นแนวนโยบายการท่องเที่ยวอันใหม่ที่ต้องการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของกีฬาสนใจของกอล์ฟเนี่ยเดินทางเข้ามาเล่นกอล์ฟในบ้านเราซึ่งจากข้อมูลของธนทรเนี่ยเราพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง3เท่าเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่ารางวัล Best Golf Destination ของหัวหินเนี่ยก็จะช่วยตอกย้ำให้หัวหินเป็นที่รู้จักของนักกอล์ฟทั่วโลกกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ